เชื่อกันหรือไม่ครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยโลกของเรานะครับอาจจะต้องโดนดวงอาทิตย์ทั้งดวงเนี่ยกลืนหายไปหรือว่าสีที่แท้จริงของดวงอาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่สีเหลืองหรือสีแดงอย่างที่เราเห็นนะครับแต่เป็นสีจุดๆๆรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับหัวข้อสุดพิลึกในสุริยะจักรวาลที่ในคลิปนี้เนี่ยแอดจะขอยกให้กับดวงอาทิตย์อย่างเดียวเลยนะครับดาวที่ว่ากันว่ามันสำคัญต่อมนุษย์เราสุดๆรองลงมาจากโลกเราเลยนะเพราะว่าถ้าหากเราขาดมันไปแล้วนะครับเราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ได้เลยที่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะในดวงอาทิตย์มันมีความลับอะไรแฝงอยู่นะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าตั้งแต่จุดกำเนิดยันจุดสิ้นสุดของพระอาทิตย์ครับกับอันดับที่13พระอาทิตย์นั้นกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรคำถามนี้นะครับก็คงจะเป็นคำถามที่เหมือนกับว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนั่นแหละนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจะมีก็เพียงแค่ทฤษฎีต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์เขานะครับได้ให้เอาไว้เท่านั้นเองที่จะกล่าวก็คือกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อจักรวาลของเราเนี่ยยังเป็นดินแดนที่รกร้างไม่มีอะไรเลยนะครับอยู่ๆเนี่ยมนุษย์เกิดเสียงตูมขึ้นมาครับจากสิ่งที่เรียกว่าบิ๊กแบงหรือว่าการระเบิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนั่นเองซึ่งผลจากการระเบิดในครั้งนี้แหละครับมันก็เลยทำให้เกิดฝุ่นเนี่ยฟุ้งกระจายเต็มอวกาศเลยนะครับที่เจ้าฝุ่นเหล่านี้แหละครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเพราะว่ามันจะค่อยๆมาเกาะรวมตัวกันจนกระทั่งเกิดขึ้นเป็นอะไรสักอย่างนะครับที่ถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือให้เพื่อนๆลองนึกถึงจักรวาลเราเป็นห้องเปล่าๆห้องหนึ่งอะที่อยู่ก็มีคนเอาบล็อกตัวต่อเลโก้นะครับมาเคลื่องไว้ที่นี่เต็มเลยฮะเสร็จแล้วไอ้ก้อนบล็อกตัวต่อเลโก้เหล่านั้นเนี่ยก็ดันมาต่อกันเองจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งต่างๆเป็นดาวนู่นดาวนี้มากมายและหนึ่งในนั้นก็คือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้เชื่อว่าดวงอาทิตย์นะครับมันเกิดขึ้นจากการรวมตัวของฝุ่นจำนวนมากมายอันนี้เนี่ยแหละที่เขามาอัดเป็นก้อนกันแล้วก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นมาเป็นดวงอาทิตย์นั่นเองที่ว่ากันว่าอันดับ12อายุของดวงอาทิตย์ในปัจจุบันนะครับมันก็น่าจะลากไปได้ยาวนานถึง 4,500 ล้านปีหรือว่า 5,000 ล้านปีกันเลยทีเดียวนะครับตามแต่ว่าแต่ละสื่อเนี่ยก็จะว่ากันยังไงซึ่งไอ้วิธีการหาอายุของดวงอาทิตย์นะครับเขาก็ไม่ได้อยู่ๆแล้วแบบทายขึ้นมามั่วๆนะแต่ว่ามันเกิดจากการที่นักวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้ไปเอาก้อนหินจากดวงจันทร์นะกลับมาบนโลกครับแล้วก็มาทดสอบกระบวนการอะไรทางวิทยาศาสตร์อีกนิดหน่อยจนกระทั่งทำให้ได้ตัวเลขดังกล่าวมานี่แหละครับที่อันนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าเอ้าแล้วดวงจันทร์เกี่ยวอะไรด้วยเราจะศึกษาดวงอาทิตย์ทำไมไม่ไปหยิบหินจากดวงอาทิตย์มาคำตอบแรกเลยนะครับก็คือ1เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันโดนไหม้ตายแล้วก็2ครับเขาจะมีความเชื่อกันนะครับว่าดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยมันได้เกิดขึ้นมาในระยะใกล้ๆเคียงกับตอนที่ระบบสุริยะของเรามันได้กำเนิดขึ้นมาเลยดังนั้นถ้าหากเราไปหยิบหินจากดวงจันทร์มาตรวจสอบนะครับมันก็เท่ากับตรวจสอบอายุดวงอาทิตย์ไปด้วยก็นั่นเองแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องการขึ้นไปเหยียบบนดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยแอร์ก็ต้องขอมาแก้ไขความเข้าใจของเพื่อนๆอีกหลายคนหน่อยนะครับก็คือข้อ11ฮะดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ใช่ดาวที่เราจะสามารถขึ้นไปเหยียบได้นะเพราะนอกจากว่ามันจะมีความร้อนสูงแล้วนะมันก็ยังเป็นดาวแก๊สทั้งดวงเลยนะครับคือถ้าหากใครเคยฟังคลิปทั้ง8ดาวเคราะห์ของแอร์ที่เคยเล่าไปเนี่ยดวงอาทิตย์นะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับดาวพฤหัสเลยฮะคือจะเป็นดาวที่นักวิทยาศาสตร์นะครับเขาไม่แน่ใจว่ามันจะมีพื้นผิวอยู่บนนั้นหรือเปล่าแต่เขาคาดกันว่าไอ้ก้อนกลมๆใหญ่ๆที่เราได้เห็นอยู่บนท้องฟ้านั่นน่ะมันเป็นเพียงแค่ลูกบอลก๊าซขนาดใหญ่เท่านั้นเองครับที่ก็ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนประกอบหลักๆกว่า 99% เลยนะครับส่วนอีก 1% ที่เหลืออยู่มันก็จะประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนไนโตรเจนโลหะหนักอื่นๆอีกนิดหน่อยที่เอาจริงๆเราไม่ต้องไปสนใจพวกธาตุ 1% เหล่านั้นหรอกให้จำไว้ก็แค่ว่าดวงอาทิตย์มันคือกลุ่มก้อนของแก๊สไฮโดรเจนกับฮีเลียมก็พอนะครับเพราะว่า2ตัวนี้แหละมันคือตัวหลักๆเลยนะครับที่ทำให้ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาเพราะว่ามันจะสามารถส่องทั้งแสงให้ความร้อนแล้วก็ให้พลังงานกับจักรวาลของเราได้นะครับเนื่องจากว่าความจริงเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ในข้อที่10ความสว่างของดวงอาทิตย์ที่เราได้เห็นกันอยู่นะครับก็ว่ากันว่ามันเกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนะครับที่ได้ปะทุขึ้นอยู่ในดวงอาทิตย์ตลอดเวลาเลยก
็คือด้วยความที่มวลของดวงอาทิตย์มันเยอะและใหญ่มากนะครับมันก็เลยทำให้เกิดแรงดึงดูดเนี่ยอยู่ในนั้นมากมายเลยที่ก็จะดูดเอาพวกไฮโดรเจนต่างๆนี่แหละเข้าไปชนบุ้มชนบั้มกันจนกระทั่งทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชันนะครับหรือถ้าจะเทียบไปเห็นภาพง่ายๆก็คือบนดวงอาทิตย์นั้นเนี่ยมันเหมือนจะมีการระเบิดนิวเคลียร์ตุ้มตามอยู่ตลอดเวลาเลยที่ไอความร้อนแรงของระเบิดนี่นะครับเราก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะว่าขนาดเราอยู่บนโลกเนี่ยเรายังสามารถรับความร้อนจากมันได้จนผิวหนังเราเนี่ยแทบจะไหม้เลยนะครับดังนั้นเองก็ไม่ต้องนึกกันเลยทีเดียวว่าถ้าหากเราเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ไปมากกว่านั้นเนี่ยผิวหนังเรามันจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าพลังงานจากการระเบิดของดวงอาทิตย์ที่ได้มาเพียงแค่วิเดียวนะครับเขาก็ว่ากันว่ามันพอเพียงสำหรับจะแจกจ่ายให้คนทั้งประเทศอเมริกานะได้มีพลังงานใช้กันฟรีๆได้เป็นอีก100ล้านปีกันเลยทีเดียวคือนึกดูเอาเองแล้วกันว่าพลังงานมันรุนแรงและเยอะมากขนาดไหนนะครับแล้วนอกจากนั้นเองไอปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนี่นะครับมันก็ยังได้ก่อให้เกิดแสงสว่างฮะที่ก็ส่องมาจนถึงโลกเราได้ด้วยซึ่งไอปฏิกิริยาวุ่นวายทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ในบริเวณชั้นในสุดของดวงอาทิตย์ครับหรือที่เราเรียกกันว่าแก่นของดวงอาทิตย์นั่นเองที่อันนี้ข้อ9ถ้าหากว่าเรานำเอาดวงอาทิตย์เนี่ยมาผ่าออกให้เห็นเป็นชั้นๆเหมือนกับแบบก้อนเค้กแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าชั้นในของดวงอาทิตย์นะครับมันจะถูกแบ่งอยู่ได้หลักๆเป็น5ชั้นนั่นก็คือชั้นที่1ชั้นในสุดหรือว่าแก่นของดวงอาทิตย์ที่เรากล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี่เองส่วนชั้นที่2กับชั้นที่3นะครับมันก็จะเป็นโซนของการแผ่รังสีแล้วก็นำพาความร้อนนะก็คือพอไอ้แก๊สต่างๆที่มันอยู่ตรงกลางมาได้รับความร้อนมากขึ้นใช่ไหมไอ้อุณหภูมิเหล่านั้นนะครับมันก็จะไปทำให้ตัวแก๊สเนี่ยมันมีความเบาบางลงและสามารถลอยขึ้นมาได้คือถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็ให้เพื่อนๆลองนึกถึงพวกลูกโป่งลอยได้หรือพวกบอลลูนไฟแบบเนี้ยที่พอมันมีก๊าซอะไรซึ่งมีความเบาบางกว่าอย่างฮีเลียมนะครับมันก็จะลอยขึ้นมาเองก่อนที่ก๊าซเหล่านี้เนี่ยจะเย็นตัวลงแล้วก็ถูกดูดกลับลงไปใหม่ยังใจกลางของดวงอาทิตย์ครับแต่ถ้าหากว่าไอความร้อนเหล่านี้นะครับมันได้ลอยสูงขึ้นไปจนพ้นชั้นที่2ชั้นที่3นี้ไปได้นะเราก็จะมาสู่ชั้นที่เราเรียกว่าโฟโตสเฟียร์หรือว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์นั่นเองแหละครับที่ว่ากันว่าชั้นนี้นะครับมันจะเป็นชั้นของดวงอาทิตย์ซึ่งเราสามารถมองได้จากบนโลกนี่แหละเนื่องจากว่าก๊าซที่มันลอยขึ้นมายังบริเวณนี้นะครับมันจะมีความหนาแน่นที่ต่ำมากเลยคือต่ำจนกระทั่งมันโปร่งแสงได้ว่างั้นเถอะและชั้นสุดท้ายก็คือชั้นที่เขาเรียกว่าโคโรนานะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรดีชั้นบรรยากาศที่มันหุ้มดวงอาทิตย์อยู่แล้วกันนะครับที่จะมีความหนาแน่นน้อยมากเลยครับคือน้อยจนบางทีเนี่ยเรายังมองไม่เห็นเลยแต่ว่ามันก็ยังมีตัวตนอยู่นะครับซึ่งวิธีการที่เขาว่ากันว่าจะสามารถเห็นชั้นโคโรนานี้ได้อย่างชัดเจนเนี่ยมันก็จะมาตอนเวลาเกิดสุริยุปราคานะครับที่มันก็จะมีเงามาบดบังดวงอาทิตย์ทำให้เราได้เห็นแค่รอบๆของดวงอาทิตย์ที่มันส่องสว่างมาเท่านั้นเองแต่ถึงแม้ว่าตัวชั้นโคโรนานี้มันจะสามารถมองเห็นได้ยากก็ตามนะครับเราก็อย่าไปดูถูกอนุภาพของชั้นนี้นะเพราะว่ากันว่าความร้อนที่มันอยู่บนโคโรนานี้นะครับมันก็มีอุณหภูมิที่แบบร้อนแรงไม่แพ้กันเลยคือทะลุไปกว่าหลายล้านองศาเซลเซียสนะครับซึ่งความจริงเกี่ยวกับพระอาทิตย์ในข้อที่8เพื่อนๆเชื่อกันหรือเปล่าครับว่าไอ้แสงต่างๆที่เราได้รับมาอยู่บนโลกนี้เนี่ยมันอาจจะมีอายุที่เก่าแก่ยาวนานไปถึง 170,000 ปีที่แล้วเลยนะครับเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าไอ้ระยะเวลาการตูมตามอยู่ข้างในพระอาทิตย์ก่อนที่มันจะปล่อยพลังงานอะไรจนหลุดลอดแล้วก็เดินทาง8นาทีมาถึงโลกเราได้เนี่ยมันก็จะกินเวลาอยู่ในนั้นยาวนานกว่า 100,000 กว่าปีเลยนะครับคือถ้าเทียบให้เห็นภาพก็คือไอ้แสงที่เราได้เห็นในวันนี้เนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นเมื่อตอนที่มนุษย์เรานะครับยังเป็นโลกยุคหินกันอยู่ทีเดียวเลยคือนานมากนะครับและความน่าทึ่งอีกอย่างของพระอาทิตย์ก็คือข้อที่7ดวงอาทิตย์นะครับมันจะมีการหมุนรอบตัวเองที่แหวกแนวไปจากความเข้าใจของเราด้วยคือตามความเข้าใจของเราเนี่ยเวลาดาวดวงนึงมันจะหมุนรอบตัวเองมันก็จะหมุนไปพร้อมๆกันเท่าๆกันใช่ไหมครับแต่เนื่องด้วยว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากกลุ่มแก๊สไงที่ก็ไม่ใช่อะไรแข็งๆมารวมตัวกันเป็นก้อนเหมือนบนโลกนะครับมันก็เลยที่ทำให้แต่ละส่วนของดวงอาทิตย์เนี่ยมันสามารถเคลื่อนหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วที่แตกต่างกันครับก็คือส่วนตรงแกนกลางของดวงอาทิตย์เนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะมีความหมุนรอบตัวเองได้เร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับคือใช้เวลาประมาณ25วันเท่านั้นเองมันก็จะสามารถหมุนครบ1รอบละ
แต่ถ้าว่าความเร็วในการหมุนรอบตัวเองแบบนี้นะครับมันก็จะช้าลงไปถ้าหากว่าเรายิ่งเข้าใกล้ขั้วโลกต่างๆของดวงอาทิตย์ขึ้นอีกนะคือว่ากันว่าถ้าไปอยู่บนขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้พระอาทิตย์นะครับมันก็จำเป็นจะต้องใช้เวลาถึง1เดือนกันเลยทีเดียวกว่าที่พระอาทิตย์นะครับจะหมุนรอบตัวเองได้ที่ถ้าหากเรานำไอการหมุนแบบนี้มาใช้กับการหมุนรอบตัวเองของโลกก็คงจะแปลกดีนะคือแต่ละคนที่อยู่บนโลกนี่คงนับเวลากันไม่ถูกเลยพอขึ้นเหนือไปทีเวลาก็แบบหมุนต่างกันละและความจริงเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ในข้อที่6นะครับก็คือดวงอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะเป็นดาวที่ใหญ่มากเลยครับคือถ้าจะเทียบภาพไปเห็นก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นะครับมันจะเท่ากับโลกของเราประมาณ100กว่าดวงนะครับมาวางเรียงต่อๆกันและก็ว่ากันว่าถ้าหากเราจะเอาโลกเราเนี่ยไปบรรจุในดวงอาทิตย์ได้ให้หมดนะครับก็ต้องใช้โลกมากถึงประมาณ1ล้าน3แสนดวงกันเลยทีเดียวนะครับที่ด้วยไอ้ความใหญ่นี่เองนี่แหละมันก็เลยที่ทำให้ต่อมาซึ่งความจริงในข้อที่5ครับแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์นะครับมันก็มีอยู่อย่างมากมายมหาศาลด้วยครับคือว่ากันว่ามันจะมีมากกว่าแรงดึงดูดของโลกเราถึง 27.9 เท่าเลยคือเอาง่ายๆว่าโลกเรานะครับสามารถดูดให้ดวงจันทร์มาเป็นบริวารได้ใช่ไหมแต่แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์นะครับมันสามารถดูดให้ดาวเคราะห์ต่างๆในจักรวาลเรารวมถึงพวกเศษดวงเศษดาวอะไรพวกนี้เนี่ยมาหมุนรอบตัวมันเป็นบริวารมันได้ด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าว่าข้อที่8ฮะดวงอาทิตย์นั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้มีผิวเรียบเนียนกิ๊กเหมือนที่เราเห็นนะแต่ถ้าหากใครไปสังเกตดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าบนดวงอาทิตย์นะครับมันจะมีจุดดำๆที่เขาเรียกว่าจุดดับของดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่เพียบเลยนะครับที่ไอ้จุดดับเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสามารถขยับเขยื้อนไปอยู่บนพื้นผิวดวงอาทิตย์ได้ด้วยนะเนื่องจากว่ามันเป็นจุดที่เกิดขึ้นมาจากสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ที่มันได้ปั่นป่วนอยู่ข้างในนั้นนะฮะมันไปขัดขวางในการนำพาเอาความร้อนจากส่วนแกนกลางดวงอาทิตย์ขึ้นมาสู่พื้นผิวบางส่วนฮะที่พอมันไปขัดขวางปุ๊บใช่ไหมไอความร้อนตรงนั้นมันไม่เท่ากันมันก็ทำให้มันดูเป็นรูโบ๋แล้วก็เป็นรูสีดำนั่นเองแต่ถึงบอกว่าไอความร้อนมันไม่ได้ผ่านเข้ามาก็เถอะไออุณหภูมิในจุดดำๆของดวงอาทิตย์นั่นนะครับก็ว่ากันว่ามันยังมากสูงไปถึง 3,700 หรือว่า 4,000 เคลวินอยู่ดีนะครับเทียบกับบริเวณรอบๆที่มีอุณหภูมิสูงไปประมาณ 5,800 เคลวินนะครับและกลับกันครับนอกจากจะมีจุดดำๆบอดๆแล้วเนี่ยบนดวงอาทิตย์นะฮะมันก็ยังมีจุดที่สว่างมากกว่าปกติเช่นกันครับที่ไอจุดขาวๆเหล่านี้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะเกิดขึ้นมาจากเปลวสุริยะฮะหรือว่ามันจะเป็นบริเวณที่มีการระเบิดของดวงอาทิตย์นะครับขึ้นมารุนแรงมากเลยครับจนกระทั่งทำให้ปล่อยพลังงานต่างๆออกมาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นพลังงานเอ็กซ์เรย์แรงสูงพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรด้วยที่ไอ้ของต่างๆเหล่านี้ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ให้จำไว้ว่ามันจะมีพลังงานทำลายล้างนะครับร้ายแรงเท่ากับนิวเคลียร์หลายล้านลูกที่ตู้มพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งเมื่อไออนุภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาได้ถูกส่งมาถึงบนโลกเรานะครับมันก็อาจจะสร้างความเสียหายให้แก่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พวกดาวเทียมอะไรที่มันส่งสัญญาณวิทยุบนโลกเราเนี่ยได้เยอะแยะเลยแล้วมันก็เคยทำมาด้วยแล้วครั้งหนึ่งในช่วงยุคนั้นที่โลกเรานะครับยังไม่ค่อยมีอินเทอร์เน็ตอะไรเท่าไหร่แต่ถ้ามันมาเกิดซ้ำอีกทีในยุคนี้แล้วก็เราก็ไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าโลกเราเนี่ยมันจะวิบัติขนาดไหนครับแต่ว่าเมื่อพูดถึงไอ้จุดสีดำๆขาวๆที่อยู่บนดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยแอดก็ต้องขอเตือนเพื่อนๆไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าห้ามมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเด็ดขาดนะครับมันจะอันตรายมากเพราะว่าความจริงเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ในข้อที่3คืออันนี้เนี่ยมันก็เคยมีคนสงสัยกันแล้วนะครับว่าถ้าหากเราใช้ดวงตาเปล่าๆแล้วเนี่ยจ้องมองดวงอาทิตย์ไม่ขยับไปไหนเลยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็เลยได้ทำการโดยการเอาหมูทดลองฮะใช่แล้วหมูอุดๆนี่แหละไม่ใช่หนูนะเอาตาของมันนะครับที่ควักออกมาแล้วเนี่ยไปจ้องผ่านกล้องดูดาวนะครับแล้วก็เล็งไปที่ดวงอาทิตย์อยู่สักระยะหนึ่งเลยแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่าในเวลาต่อมานะครับไอ้แสงดวงอาทิตย์เนี่ยมันยิงมาจนกระทั่งเผาไหม้ดวงตานั่นนะครับทะลุเป็นรูเลยที่พอเอามาผ่าดูข้างในนะครับก็จะพบว่าไอ้ส่วนที่เป็นเรติโนเรติน่าหรือว่าเลนส์รับแสงอะไรข้างในเนี่ยมันโดนเผาไหม้จนเจ๊งบงกันหมดเลยนะครับดังนั้นก็ขอเตือนกันไว้อีกรอบนึงว่าอย่ามองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเด็ดขาดนะครับคือไอ้การที่นักวิทยาศาสตร์เขาเห็นจุดบอดจุดขาต่างๆของดวงอาทิตย์ได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เขาได้ใช้กล้องพิเศษที่สร้างขึ้นมาเพื่อการส่องมองดวงอาทิตย์เท่านั้นนะครับแต่ทีนี้แอจะขอมาเล่นเกมอะไรหนุกๆกับเพื่อนๆกันหน่อยดีกว่าคือถ้าหากแอดจะให้เพื่อนๆได้เลือกสีสีนึงในการมาระบายพระอาทิตย์ในภาพวาดของเราเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกสีอะไรกันครับ
ก็คงจะไม่พ้นกับสีส้มหรือสีเหลืองสีแดงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราก็เห็นดวงอาทิตย์มันอยู่ประมาณโทนปานนี้เลยครับแต่เพื่อนๆเชื่อกันหรือเปล่าครับว่าความจริงเกี่ยวกับพระอาทิตย์ในข้อที่2สีของพระอาทิตย์นะครับมันอาจจะไม่ใช่สีส้มเหลืองหรือว่าแดงก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นสีขาวหรือว่าสีรุ้งเลยก็ได้เพราะนี้เนี่ยถ้าหากใครยังจำคลาสเรียนวิทยาศาสตร์ได้นะครับไอแสงต่างๆที่เราได้เห็นบนโลกนี้เนี่ยมันก็ประกอบจากแสงสีต่างๆมากมายกว่า7สีใช่ไหมว่ามันจะเป็นแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงอะไรก็ว่ากันไปนะครับที่พอมารวมตัวกันแล้วเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดเป็นแสงสีขาวนั่นเองแต่การที่เรานะครับไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์เป็นสีขาวจ้วงที่ว่าก็เพราะว่าไอระหว่างที่แสงมันได้เดินทางมายังโลกเรานี้เนี่ยแสงส่วนต่างๆในที่เป็นสีฟ้าอะไรพวกนี้นะครับมันก็ได้โดนดูดซับไปบางส่วนจากชั้นบรรยากาศเหล่านั้นเองเนื่องจากว่าไอ้แสงแต่ละสีที่ว่านี้เนี่ยมันก็จะมีความถี่ที่ต่างกันนะครับคือมีความถี่ตั้งแต่ระดับอัลตราไวโอเลตหรือที่เป็นสีม่วงจนไปถึงอินฟราเรดที่เป็นสีแดงนะครับอันนี้แอจะขอไม่อธิบายภาษาทางวิทยาศาสตร์มากละกันเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงแต่เอาเป็นว่าไอ้แสงบางสีนี้เนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการทะลุทะลวงได้ดีกว่าจนมาถึงตาเราได้นะครับที่พอตาเรารับแสงปุ๊บเนี่ยมันก็จะแปลผลให้เห็นเป็นแค่สีนั้นที่เราเห็นนะฮะเช่นสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีส้มนั่นเองและนอกจากนั้นเองเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมเวลาพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ตกเนี่ยท้องฟ้านะครับมันถึงได้เปลี่ยนสีล่ะทั้งที่ว่าดวงอาทิตย์มันก็เป็นดวงเดิมไม่ใช่เหรอนั่นก็เกิดจากว่าไอองศาการหักเหของแสงต่างๆที่มันมากระทบอะไรกับชั้นบรรยากาศเราก็ว่าไปนะครับมันก็จะทำให้ไอการดูดซับแสงของชั้นบรรยากาศนั้นมันเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองฮะมันก็เลยได้ทำให้เราสามารถเห็นเฉดสีของทั้งท้องฟ้าแล้วก็ดวงอาทิตย์นะครับเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาครับซึ่งจะต่างกันกับตอนที่เราได้ขึ้นไปบนท้องฟ้าอวกาศไปดูดวงอาทิตย์มานะครับเราจะเห็นว่าดวงอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะมีสีแทบจะขาวตลอดเวลาเลยแหละครับเนื่องจากว่าระหว่างดวงอาทิตย์มาถึงยานอวกาศเนี่ยมันจะไม่มีตัวการอะไรที่มาทำให้เกิดการหักเหของแสงนะครับคืออันนี้พอจะเข้าใจกันไหมเอ่ยแอดพยายามจะอธิบายแบบง่ายๆเข้าใจมากที่สุดแล้วนะเอาเป็นว่าถ้าใครเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยก็เม้นมาบอกหน่อยก็แล้วกันแต่ทีนี้เรามาดูกันกับความจริงเกี่ยวกับพระอาทิตย์ในข้อที่1กันดีกว่าฮะพระอาทิตย์เนี่ยก็มีวันตายเหมือนกันดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้นะครับว่าไม่มีสิ่งใดหรอกนะครับที่ได้จีรังยั่งยืนอยู่ตลอดกาลซึ่งนั่นก็รวมถึงพระอาทิตย์ของเราด้วยนั่นเองฮะที่ถึงแม้ว่าพระอาทิตย์นะครับมันจะมีขนาดใหญ่ยิ่งยวดปานใดก็ตามนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ทายว่าสักวันหนึ่งนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะต้องมาสู่การดับสูญในที่สุดครับซึ่งขั้นตอนของการดับสูญไปของดวงอาทิตย์ในวันนั้นนะเขาก็บอกว่ามันจะเกิดขึ้นมาจากการที่เชื้อเพลิงพลังงานต่างๆที่เป็นไฮโดรเจนอยู่ในดวงอาทิตย์นะครับมันได้ถูกเผาแล้วก็ใช้กันจนหมดครับที่ถึงเวลานั้นเองเนี่ยดวงอาทิตย์นะครับมันก็จะขยายใหญ่มากเลยจนกระทั่งสามารถกลืนกินได้ทั้งดาวพุธดาวศุกร์รวมถึงโลกเราด้วยนะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยดวงอาทิตย์มันก็จะค่อยๆเย็นตัวลงฮะแล้วก็หดตัวลงจนกระทั่งกลายเป็นดาวเคราะห์ง่อยไปในที่สุดนะครับและนั่นแหละครับความวิบัติก็จะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าพอดวงอาทิตย์มันได้ลดเล็กลงแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้แรงดึงดูดต่างๆของดวงอาทิตย์เนี่ยมีน้อยด้วยนะครับและไอ้ดาวต่างๆที่เคยเป็นบริวารของมันที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวเนปจูนดาวยูเรนัสอะไรเนี่ยก็จะขาดจุดศูนย์กลางที่ดึงดูดมันครับแล้วก็แล่นปั๊มเป๋อไปยังที่อื่นหมดเลยที่กว่าจะถึงวันนั้นนะครับเขาก็ว่ากันว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักประมาณ6,000 ถึง 7,500 ล้านปีเลยนะครับคือถ้าหากจะเทียบอายุของพระอาทิตย์ในตอนนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยอายุของพระอาทิตย์นะครับมันก็น่าจะสักประมาณวัยกลางคนได้นะฮะและแอดก็หวังว่าพอถึงตอนที่ดวงอาทิตย์มันได้ขยายใหญ่จนมากินโลกอะไรเราไปหมดแล้วเนี่ยมันคงจะไม่มีมนุษย์คนไหนได้อาศัยอยู่บนโลกแล้วนะครับเพราะมันคงจะเป็นการตายที่แบบทรมานไม่ใช่น้อยนะเนี่ยโดนเผาตายก่อนส่วนถ้าหากใครยังอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเราอีกทั้ง8ดวงนะครับแอดก็ได้มีแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมหรือว่าถ้าหากใครมีแฟนอาร์ตอะไรน่ารักอยากจะเอามาอวดคนอื่นเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย